พบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟเว่นไทยแลนด์ครับผมวันนี้เรามาแอบดูภารกิจทำความสะอาดช้างตกมันนะครับสีดองเงินนะครับช้างของควานไหวนะครับเจอต้องล่อนะครับผมชวนน้องต้ากับแม่ใหญ่นะกำลังกวาดเลยนะครับผมดูนะต้องทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความคล่องแคล่วนะครับต้องรอดูเขาจ้องคือวันนี้เข้าไม่ได้เลยต้องให้กินทีละน้อยนะครับเพื่อจะดึงเวลาให้ทำความให้เสร็จให้ทำความสะอาดให้เสร็จนะครับเป็นช้างสีดอนะครับผมแม่ควานนี่เก่งมากครับเดี๋ยวเขามองพ่อไหวนะต้องอาศัยความระมัดระวังครับให้มากนะครับผมแต่ก็ตกมันมา 2-3 วันแล้วนะครับแต่วันนี้เข้าไม่ได้นะครับผมก็ต้องอาศัยวิธีล่อแล้วก็ให้คนเข้าไปกวาดเลยเขาจะสนใจของกินนะครับยังไม่สนใจคนเท่าไหร่นะครับนี่พ่อบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ตัวมากอย่าเพิ่งไปกวาดเอาตัวที่ห่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีล่ออาจจะหันมาล่อฝั่งนี้นะแล้วก็เพื่อที่จะกวาดข้างหลังนั่นไปอันตรายมากนะครับผมหันมาแล้วได้ยินเสียงแม่ใหญ่ได้ยินเสียงถ้าเราส่งเสียงดังมันจะอันตรายครับเขาจะไล่เราต้องทำด้วยความเงียบนะครับให้เขาสนใจของกินนะครับคือเบี่ยงเบนความสนใจนะครับให้สนใจไปที่ของกินนะครับแม่ควานก็ไปเอากล้วยมาล่อแล้วไปเป็นช้างสีดอที่ตัวใหญ่อีกหนึ่งเชือกนะต้องเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะครับทับทิมทิมก็หิวแล้วดูสายตาเขานะครับอาจจะระวังหลังด้วยนะครับคนกวาดก็ต้องทำให้เร็วนะให้เร็วให้ปลอดภัยนะครับอ
ได้มาโลภายเงินเนาะสีดองเงินคือวันนี้เป็นยังไงพ่อบอยวันนี้เข้าไม่ได้เลยเป็นปกติของเขาครับครับครับอันนี้ก็ปีละครั้งเนาะที่จะตกมันครับครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับช้างตกมันครับแต่ว่าถ้าเขาปกติเขาก็ไม่อย่างนี้ก็จะเป็นเฉพาะที่ช่วงตกมันครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดเท้าก็จะป่วยครับแล้วป่วยมานี่รักษายากครับครับผมช่วงหน้าฝนด้วยครับผมว่าน้องต้าเก่งนะเขาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจเขาเรียนรู้ดีนะครับบครับผมไหนจะคนล่อไหนจะคนช่วยเก็บครับถ้าเขาไม่ตกมันนี่เข้าได้ไหมน้องต้าเข้าได้โอ้ก็ถือว่าเขาก็ดีนะนิสัยดีเขาคนในครอบครัวได้หมดเพราะว่าถ้าเริ่มตึงเริ่มเดือดขึ้นขาแล้วจะไม่ให้น้องตาเข้าครับผมจะให้ทีได้แต่สมัยเป็นหนุ่มสมัยเป็นเด็กครับไม่เลือกควานเนาะครับแต่พอโตมาเขาตกมันช่วงตกมันเราก็ต้องระมัดระวังนะครับผมครับครับอันนี้ก็สุดเลยครับผมเอาแค่ให้เก็บออกก่อนนะครับผมครับครับครับเรียกลึงจะเริ่มเหม็นมากครับครับวันนี้ก็เสร็จครับอ๋อตอนนี้เราจะเก็บเราก็ต้องล่อครับเพื่อครับต้องระมัดระวังครับผมนี่นะครับช้างพรายครับต้องครับช้างตกมันแล้วเขาจะไม่ชอบคนเลี้ยงครับไม่ชอบควานไม่ชอบเจ้าของเนาะเขาเหมือนเขาอาฆาตหรือเปล่าครับครับครับผมปลาเชือกก็ตกมันเข้าได้เนาะครับอย่างเชือกนี้เข้าไม่ได้เลยครับแต่ว่าผมก็ดูแลเขาดีเพราะว่าเขาเป็นหาข้อพันด้วยครับผมครับเลี้ยงโซ่ขนาดใหญ่ที่ผมจึงบอกไว้นี่ไม่ใช่ว่าผมเป็นการทรมานช้างครับใช่ครับผมอันตรายเนาะหลุดขาดมานี่นะครับครับหรือถ้าช้างตกมันนะครับถ้าหลุดขาดมาแล้วควานก็เข้าไม่ได้นะครับคนอื่นเข้าไม่ได้นะคือจะยิงยายิงลูกดอกอย่างเดียวนะครับถ้าหลุดถือว่าโซ่ขาดแต่ถ้าเราเกิดการยิงลูกดอกนะครับอาจจะมีผลกระทบผลข้างเคียงนะครับกับการผสมพันธุ์นะครับได้นะครับผมอันนี้เราก็เซฟนะครับเซฟ
เซฟสุขภาพช้างด้วยนะครับเกิดผลกระทบผลข้างเคียงครับแม่เดี๋ยววันหลังเราก็มาดูภารกิจต่อไปนะครับว่าควานไหวจะทำยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เข้าไม่ได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ควานไหวนะครับครอบครัวน้องทองเพชรด้วยครับสวัสดีครับ